ันนี้นะครับผมจะมาเทศนาเรื่องว่าคริสตจักรคือครอบครัวนะครับมีใครเชื่ออย่างนั้นไหมครับคริสตจักรคือครอบครัวเอเมนโอเคมีใครไม่เชื่อบ้างครับเขาก็ถามผมแล้วใครจะยกนะครับเขียนมาซะขนาดนี้พี่น้องผมเทศนาเรื่องนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยมีเพื่อนของผมชื่อมียาใช่ไหมครับเขาเดินทางมาจากเขาเป็นคนไต้หวันที่เกิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันแล้วพอถึงตอนที่เขาอยู่ประมาณมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยถ้าพี่น้องได้มา creativity workshop เนี่ยเราก็จะรู้ประวัติของเขาก็คือว่าเขาย้ายไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเรียนมหาลัยเรียนโรงเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์เดียวกับผมเสร็จแล้วเขาก็ย้ายเขาก็คล้ายๆว่ามาเทศนาแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปเนี่ยแต่ละประเทศนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนี้เขามาประเทศไทยนะครับพอดีเขาไปไต้หวันมาก่อนเขาไปไต้หวันไปญี่ปุ่นไปมาเลย์นะครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดไปหลายประเทศในเอเชียนะครับแล้วก็พอเขามาประเทศไทยผมก็ได้นั่งกินข้าวกับเขานะครับแล้วก็ใช้เวลากับเขาผมไปรับไปส่งแล้วก็เทคแคร์เขานะครับอย่างนึงที่เขาเล่าให้ผมฟังอย่างนึงนะครับตอนแรกเราก็คุยกันบอกว่าเอ๊ะวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงคนที่นี่เป็นยังไงเขาก็ถามว่าคนที่นี่แบบเป็นยังไงบ้างข่าวประเสริฐมาถึงแล้วนานเท่าไหร่แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาพี่น้องมีพี่น้องเชื่อไหมว่าประเทศไต้หวันเนี่ยที่เป็นส่วนที่เป็นคนจีนเนี่ยนะคนไต้หวันเนี่ยประเทศไต้หวันเนี่ยมีอะไรที่เหมือนเราแบบเยอะมากนะครับวัฒนธรรมการเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็อย่างนึงที่เหมือนกันก็คือว่าพระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในประเทศไต้หวันเนี่ยประมาณ100ปีนะครับช่วงเดียวกับประเทศไทยเลยพี่น้องเข้ามาแบบประมาณ100นิดๆบวกลบนะครับผมแล้วก็สิ่งนึงที่เหมือนกันอีกก็คือว่าเรามีประชากรนะครับในอดีตของไต้หวันเนี่ยมีประชากรของคริสเตียนนะครับประชากรคริสเตียนในไต้หวันเนี่ย 1% นะครับประเทศไทยก็ 1% นะครับแต่เท่าที่ผมสำรวจแล้วก็คุยกับรู้สึกภรรยาผมจะให้ข้อมูลนะครับก็คือว่าประชากรจะเกิดเพิ่มอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่อัตราการจำนวนคริสเตียนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลดลงเพราะว่าโตไม่ทันตามอัตราการเกิดของประเทศนี้นะครับอันนี้พูดถึงประเทศไทยนะแต่กลับไปที่ไต้หวันนะครับมียาบอกว่าตอนนี้อาร์รู้ไหมว่าเนื่องจากผมไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ BSSM เนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะมีเพื่อนแต่ละประเทศซึ่งเป็นคอนเน็กชันแล้วก็คุยกันว่าอัปเดตว่าเกิดอะไรขึ้นมียาก็ตอนนี้เขามานั่งคุยกับผมนั่งกินข้าวกันเนี่ยเขาก็อัปเดตให้ผมฟังอย่างนึงบอกว่าอยู่รู้ไหมที่ไต้หวันเนี่ยกำลังเกิดการฟื้นฟูนะครับภายในช่วงเวลาเท่าที่ผมเวลาคร่าวๆนะครับผมไม่มั่นใจตัวเลขแต่ว่าประมาณ10ปีที่ผ่านมาจำนวนคริสเตียนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1%ภายในไม่ถึง10ปีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 5% นะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ถามมียาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการฟื้นฟูที่แบบกำลังเกิดขึ้นในไต้หวันนะครับและที่มากกว่านั้นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องว่ามีคล้ายๆว่างานอวยพรเชียงใหม่นะครับสัมมนาอะไรเงี้ยนะครับที่แบบเป็นอธิษฐานด้วยกันนมัสการด้วยกันแล้วก็เชิญคนดังๆที่เป็นแบบพวกแบบไฮดี้เบเกอร์หรือว่าคนที่แบบบิลจอห์นสันหรือว่าอะไรเงี้ยมาทุกปีแล้วก็นักเทศดังๆเนี่ยก็คอมมิตที่จะมาทุกปีนะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็เกิดมูฟเมนต์คนเป็นพันคนเป็นหมื่นนะครับที่เข้าสัมมนาชื่อว่าผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรKingdom Culture นะครับแล้วก็สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในไต้หวันนะครับแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากใครและด้วยสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมียาก็บอกว่ามันคงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุแต่สิ่งนึงที่เขาเห็นเนี่ยก็คือว่าที่มันชัดๆเนี่ยที่เขาประทับใจมากๆเนี่ยก็คือว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสบ2คนนะครับที่เป็นพี่น้องกันนะครับสบ2คนนี้เนี่ยเป็นเขามีโบสถ์เขาเป็นคริสตจักรเขามีโบสถ์ของตัวเองแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาในเล่าให้ฟังก่อนว่าในอดีตของโบสถ์ในไต้หวันเนี่ยก็จะมีแบปติสต์นะครับมีสหกิจนะครับเหมือนเรานะครับแล้วก็มีสภานะครับแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีความแตกแยกนะครับสบก็ทะเลาะ กันเองนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าดูถูกกันเองนะครับแต่ว่าสบในไต้หวันเนี่ยเนื่องจากช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นและสบ2คนนี้เนี่ยเริ่มต้นที่จะสร้างสัมพันธ์
แล้วก็ข้ามความไม่เข้าใจนะครับข้ามความแบบว่าเอ้ยยูไม่เหมือนกันยูเป็นสภาเราเป็นสหกิจยูไม่เหมือนกันเราเป็นแบปติสต์เราเป็นสภาเนี่ยนะครับข้ามความไม่เข้าใจไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันนะครับอาจจะเป็นยังไงอาจจะเป็นไปที่บ้านแล้วก็แบบกินข้าวด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนึงที่มียายกตัวอย่างให้ผมนะครับเขาก็เป็นสบ10-20กว่าคนนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มีคนนึงนะครับเหมือนผมไม่แน่ใจว่าคงไม่ใช่หวยนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบสายการบินเนี่ยให้ตั๋วเครื่องบินบิสเนสคลาสของเขามา20ที่นะครับเขาก็โอ้ได้รับมาแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ให้สมาชิกคิดจากตัวเองเขาไม่ได้ให้สตาฟของโบสถ์ตัวเองแต่เขาให้โบสถ์อื่นๆนะครับที่อยู่ในเมืองไต้หวันเนี่ยที่อยู่ในประเทศไต้หวันเนี่ยให้สบที่จะไปพักผ่อนที่สิงคโปร์ด้วยกันนะครับเพราะเขาตัดสินใจให้ตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาก็พาสบทั้งหมดเนี่ยนั่ง business class ไปที่สิงคโปร์ปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยที่สปอร์ตที่นอนโรงแรมนะครับให้กับสบทั้งหมดนะครับแล้วก็สบเนี่ยระหว่างที่ไปพักผ่อนด้วยกันระหว่างที่ไปทำรีทีด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะไม่พูดเกี่ยวกับการรับใช้นะเราจะไม่พูดเกี่ยวกับการทำงานแต่เราจะใช้ชีวิตด้วยกันเราจะให้เราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วในระหว่างทริปเนี่ยสบหลายคนก็บอกว่ารู้ไหมผมรับที่คุณทำอย่างนี้กับผมเนี่ยผมรับใช้มาทั้งชีวิตแต่ผมยังไม่เคยพักเลยนะครับตลอด 20-30 ปีที่ผมรับใช้เทศนาเนี่ยนะครับผมไม่เคยพักเลยแม้แต่นิดหน่อยนะครับแล้วก็สบก็ร้องไห้นะครับผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าครอบครัวนะพี่น้องเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฟื้นฟูแล้วผมเชื่อว่าสบที่แต่ละคนที่เขาวางความที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจวางอีโก้ของตัวเองหรือว่าวางว่าโบสถ์ของฉันต้องใหญ่ขนาดไหนหรือว่าอะไรก็ตามแล้วเมื่อเราเข้าใจว่าแล้วเมื่อสบเหล่านั้นเข้าใจว่าครอบหัวใจของพระเจ้าคือการเป็นครอบครัวนะครับการฟื้นฟูเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าอย่างเดียวกันอันนี้เป็นเทสติโมนีหรือว่าเป็นคำพยานที่เกิดขึ้นในไต้หวันแล้วผมเชื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นพระเจ้าอยากจะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยของเรา 1% ใช่ไหมพี่น้องผมเชื่อว่าครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูและเป็นตัวคล้ายๆว่าแคตตาลิสต์หรือว่าตัวเร่งนะครับให้เกิดการฟื้นฟูในประเทศไทยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องว่าคริสตจักรที่เป็นครอบครัวนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดของพี่น้องว่าการเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเราเริ่มต้นเมื่อกี้ผมอินโทรนะครับเล่าเรื่องให้พวกเราฟังนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงพูดว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันไหมให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์อยู่กับเราและขอบคุณที่พระองค์ทรงสร้างและตั้งคริสตจักรมาเป็นครอบครัวและมีพระองค์เป็นพระบิดาพระองค์เป็นพ่อของเราในเวลานี้เราขออธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเราทุกๆคนในหัวใจของเราในจิตวิญญาณของเราที่เราจะรู้และเข้าใจสิ่งที่พระองค์อยากจะพูดกับเราเราขออนุญาตกล่าวอนุญาตพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในหัวใจของเราให้ความเข้าใจของเราในเวลานี้ด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนโอเคพี่น้องผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ว่าในการที่เราจะพูดถึงเรื่องคริสตจักรเป็นครอบครัวเนี่ยผมขอเริ่มต้นตั้งแต่แรกสุดเลยเมื่อเรารับเชื่อพี่น้องเมื่อเรารับเชื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยผมจะให้เราดูข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งเอเฟซัสบทที่2ข้อ19นะครับพูดว่าอย่างนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเรารับเชื่อเมื่อเราเชื่อในพระเยซูสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเราไม่ใช่ถ้าสมมติเหมือนลูกาบทที่15ใช่ไหมเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนลูกที่ลูกกำพร้าอีกต่อไปแต่เราเหมือนกับวิ่งกลับเข้ามาหาพ่อนะครับเราวิ่งกลับเข้ามาหาครอบครัวของเรานะครับผมพ่อของเราก็คือพระเจ้าและพี่น้องของเราก็คือพี่น้องในคริสตจักรที่จริงคริสต์พระเจ้าตั้งคริสตจักรนี้นะครับเป็นบ้านพี่น้องไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะครับและเมื่อเราเข้าสู่ครอบครัวนั้นพี่น้องเมื่อก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยหรือเราอาจจะเชื่อพระเจ้ามานานแล้วก็ตามเนี่ยเรามีความคิดแบบนึงเราใช้ชีวิตแบบนึงแต่เมื่อเราเข้ามาในครอบครัวเนี่ยวิธีความคิดของเราเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายว่าความคิดของเราควรจะเปลี่ยนอย่างที่พระเจ้าบอกอย่างที่พระคัมภีร์บอกยังไงบ้างนะครับผมพี่น้องผมอยากจะบอกพูดอย่างนี้กับพี่น้องนะครับ
พระเยซูไม่ได้ตายบนไม้กางเขนพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนเนี่ยเพื่อพระองค์จะได้ทาสหรือว่าผู้รับใช้มากขึ้นพระองค์ไม่ได้พระเยซูไม่ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะได้มีพนักงานบริษัทหรือว่าให้บริษัทของพระองค์หรืออาณาจักรของพระองค์ใหญ่ขึ้นหรือแม้แต่ไม่ใช่ให้ไถ่ทหารเพื่อที่เราจะเป็นทหารให้กองทัพของพระองค์ใหญ่มากขึ้นแต่พระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อนำลูกของพระองค์กลับเข้ามาหาพ่อกลับเข้ามาหาครอบครัวอันนี้คือจุดประสงค์ที่พระองค์ลงมาตายเพื่อเรานะครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ18พูดอย่างนี้เราจะเป็นดั่งบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรานะครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่แรกเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระองค์พ่อของเราคือพระบิดาใช่ไหมครับคนที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาของเรานะครับคือพี่น้องของเรานะครับให้เราบอกคนข้างซ้ายข้างขวาของเราดีไหมครับคุณเป็นพี่น้องในพระคิดนะครับโอเคให้เราพูดด้วยกันพระเจ้าคือพระบิดาของเราพี่น้องเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแล้วในห้องนี้พี่น้องอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับเป็นครอบครัวใหญ่ที่เรามีพี่น้องอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของเรานะครับแต่มันไม่จบแค่นั้นพี่น้องมากกว่านั้นเนี่ยเรายังเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดาในโลกนี้ให้กับคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้นะครับมีอีกคนอีกมากยังหลงหายอยู่มีคนอีกมากยังไม่รู้จักพระนามของพระเจ้าและยังไม่รู้ว่ามีพ่อที่รอเขาอยู่ที่บ้านพี่น้องพระเยซูยกตัวอย่างตัวนึงที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับผมมีหลานนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้ขออนุญาตข้าวปึ้งก่อนนะครับแต่ขออนุญาตข้าวปึ้งนะครับข้าวปึ้งเนี่ยเวลาที่เขาตอนเช้านะเขาจะออกกำลังกายใช่ไหมเวลาที่เขาวิ่งเนี่ยผมไม่รู้ทำท่าถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้าวปึ้งเวลาวิ่งเนี่ยเขาจะแบบเอาแขนอย่างนี้นะครับแขนอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแขนข้างเดียวอย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องเคยเห็นนะครับและสิ่งที่ตลกมากพี่น้องมีวันนึงผมไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าหลานๆเนี่ยนะครับถ่ายรูปอาชิมาให้ดูนะครับแล้ววิธีที่อาชิวิ่งเนี่ยอาชิเวลาที่เขาวิ่งเขาไม่ได้วิ่งแบบนักวิ่งนะแต่ว่าเอ้าอาชิวิ่งสิอาชิก็วิ่งอย่างนี้ตามอากงนะครับ โอเคมีรูปผมหารูปไม่เจอนะครับแต่ว่าตอนนั้นตลกมากเพราะว่ามันเหมือนกับวิธีการที่อาชิวิ่งเนี่ยเขาเรียนแบบคนที่เป็นเหมือนพ่อหรือว่าเป็นเหมือนอากงของเขาใช่ไหมครับอีกคนนึงที่ผมอยากจะยกตัวอย่างวันพฤหัสที่ผ่านมาผมไปดูสถานที่ว่าเราจะจัดค่ายที่ไหนใช่ไหมแล้วพี่เติ้ลเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งอันนี้ขออนุญาตพี่เติ้ลแล้วนะครับคือเนี้ยบเนี่ยชอบพูดอย่างหนึ่งนะครับเวลามีอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเวลาตกใจนะครับเขาจะพูดว่าอุ้ยแม่ล่วงนะครับอุ้ยแม่ล่วงนะครับเหมือนพี่เติ้ลนะครับพี่เติ้ลเนี่ยเวลาตกใจเนี่ยพี่เติ้ลเขาจะบอกว่าเขาเหมือนกับเป็นรีแอคชั่นของเขาบอกว่าอุ้ยแม่ล่วงนะครับแม่หรือพ่อเนี่ยอุทานยังไงนะครับลูกๆก็จะเรียนแบบไปอย่างนั้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ให้กับพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรารับเชื่อเข้ามาอยู่ในครอบครัวพระคิดเนี่ยพี่น้องถามว่าทำไมคริสเตียนถึงใจดีทำไมคริสเตียนถึงใจกว้างทำไมคริสเตียนถึงให้อภัยคนอื่นเพราะว่าพ่อของเราเป็นพ่อที่ใจดีใช่ไหมเพราะพ่อของเราเป็นพ่อที่ใจกว้างพ่อของเราเป็นพ่อที่ให้อภัยคนอื่นนะครับเราเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าคือพ่อของเรานะครับเมื่อเรารับเชื่อเราค่อยๆเปลี่ยนนะครับเป็นเหมือนพระเจ้าขึ้นทีละนิดถ้าเราเห็นพ่อวิ่งอย่างนั้นแล้วก็วิ่งตามพ่ออย่างนั้นถ้าเราเห็นพ่อของเราอุทานว่ายังไงแล้วก็อุทานเหมือนพ่อของเราพี่น้องเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่เพียงแค่เรามีพระเจ้าเป็นพ่อพี่น้องข้างๆเป็นครอบครัวของเราแต่เราค่อยๆเหมือนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนพระเจ้าความคิดของเราเป็นเหมือนพ่อของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเข้าใจผิดหลายอย่างนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้พี่น้องหลายครั้งเนี่ยเราเนื่องจากเรายังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงความคิดเรายังไม่เข้าใจและในการที่เรามีความเข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดการแสดงออกของเราเนี่ยจะตามความเข้าใจของเราหรือว่าความคิดของเรานะครับถ้าสมมติเราเข้าใจถูกเราก็จะแสดงออกถูกต้องถ้าเราเข้าใจอาจจะไม่ถูกต้องเราก็จะแสดงออกมาอย่างไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจผมขอยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังพี่น้องถ้าสมมติเราไม่เข้าใจว่าคิดจักเป็นครอบครัวเนี่ย
ราก็จะแสดงออกอย่างไม่ถูกต้องใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างนึงพี่น้องผมเชื่อว่าพวกเราเคยไปร้านอาหารนะครับมีสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับร้านสลัดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็สั่งบอกว่าไปเดินไปถึงร้านก็บอกพี่พนักงานบอกว่าพี่ครับขอสลัดอันนี้ไม่ใส่หอมแดงนะเพราะภรรยาผมไม่ชอบเพราะว่ากินแล้วมันมีกลิ่นนะครับผมก็โอเคสั่งสลัดไม่ใส่หอมแดงนะครับแต่ว่าพอเหมือนร้านเขาคนเยอะมากนะครับยุ่งมากนะครับแล้วพอที่เขาเอาสลัดมาให้ผมนะครับเขาก็วางนะครับมาหอมแดงมาเต็มเลยนะครับพี่น้องหน้าสลัดมาเต็มเลยนะครับสิ่งที่ผมทำคืออะไรผมก็ไม่ได้โวยวายผมก็แบบโอเคผมก็เขี่ยเอาอะไรนะหอมแดงไปไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ผมก็แต่ในความคิดของผมเนี่ยผมก็โอเคผมจะไม่ได้แค้นนะแต่ก็โอเคจำไว้ว่าไม่ได้แค้นแต่จำไว้ว่าโอเคร้านนี้อาจจะเรารู้ว่าเขาบริการเป็นยังไงคือจริงๆเขาบริการดีแต่ว่าคนอาจจะเยอะใช่ไหมแต่ปกติเนี่ยเวลาที่เราไปกินร้านไหนเนี่ยถ้าเขาแบบพนักงานพูดไม่ดีเราจะเถียงกับเขาหรือเปล่าว่าทำไมทำอย่างนี้เราก็ไม่เถียงใช่ไหมเราก็บอกว่าโอเคเราจำไว้ว่าร้านนี้บริการเป็นอย่างนี้อาหารรสชาติเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะคิดใช่ไหมถ้าสมมติอาหารไม่อร่อยเราก็จะไม่กลับมาถ้ายังใส่หอมแดงมาตลอดที่เราพูดเนี่ยเราก็คงแบบคงไม่กลับมาไปร้านอื่นที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่านี้พี่น้องใครเคยเป็นแบบนี้เราเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเข้าใจที่ผมพูดเนาะพี่น้องอันนั้นคือแต่ว่าถ้าสมมติผมกลับไปกินที่บ้านพี่น้องถ้าสมมติวันหนึ่งผมกลับเข้าบ้านทำงานมาเหนื่อยๆนะครับกลับเข้าบ้านถ้าสมมติผมเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นของผมแล้วผมก็นั่งพี่น้องลองจินตนาการถ้าผมเดินเข้าไปที่บ้านนั่งที่ห้องนั่งเล่นของผมแล้วผมก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีคนยกน้ำมาเสิร์ฟผมนะครับรอไปแล้ว5นาที10นาทีมันก็ไม่มีใครที่จะมาเสิร์ฟน้ำถ้าผมเริ่มเดินไปที่ห้องต่างๆป้าทำไมไม่เอาน้ำมาเสิร์ฟผมแม่ทำไมไม่เอาน้ำมาเสิร์ฟผมลูกหยีทำไมไม่เอาน้ำมาเสิร์ฟผมทุกคนก็จะพูดเหมือนกันน้ำอยู่ในตู้เย็นน่ะไปเอาน้ำในตู้เย็นดิเขาบอกว่าไปเอาเองนะครับแล้วถ้าสมมติภรรยาผมทำอาหารมาให้ทำสลัดมาให้เขารู้อยู่แล้วผมไม่กินหอมแดงนะครับแล้วเขาก็ไม่ชอบหอมแดงแต่ถ้าเขาใส่หอมแดงมาให้ผมอะการกระทำของผมจะเปลี่ยนไปผมคงไม่แบบคิดในใจว่าจำไว้คราวหน้าเนี่ยเราจะไม่กลับมากินข้าวบ้านละคราวหน้าเนี่ยแบบทำอย่างนี้เนี่ยไม่รู้เลยบริการแย่มากพี่น้องเวลาที่เราปฏิบัติตัวในร้านอาหารกับกินข้าวที่บ้านมันต่างกันใช่ไหมแล้วพี่น้องผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งนะครับเราในการที่เรากินข้าวที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่กลับมากินข้าวที่บ้านอีกใช่มั้ยไม่ว่าภรรยาผมอยากจะบอกพี่น้องว่าผมรักภรรยาของผมนะครับแล้วก็ผมมีความยำเกรงนะครับภรรยาของผมนะครับแล้วถ้าสมมุติเขาทำอะไรมาให้เนี่ยพี่น้องเราก็พูดกับเขาใช่มั้ยเราก็บอกก็ไม่ชอบหอมแดงคราวหน้าเราไม่ต้องใส่ดีมั้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็ตามเราก็กินใช่ไหมพี่น้องเพราะอันนี้คือบ้านของเราแต่ถ้าไปร้านอาหารเป็นไงถ้าไม่อร่อยคราวหน้าเราไม่มาละทำใส่เค็มเกินไปคราวหน้าเราไม่มาละแต่บ้านของเราเราไม่เคยไปไหนนะครับเราไม่บอกว่าเราจะไปหาบ้านใหม่นะครับผมพี่น้องแล้วหลายครั้งเนี่ยที่ผมบอกพี่น้องตั้งแต่แรกว่าถ้าสมมติเรามีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยการกระทำของเราจะเปลี่ยนไปในสิ่งที่อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเมื่อเราไม่เข้าใจว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นครอบครัวหรือเป็นบ้านของเราหลายครั้งเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่ได้ให้คริสตจักรเป็นบ้านแต่ให้เราให้คริสตจักรเป็นเหมือนร้านอาหารนะครับหลายครั้งเราอาจจะเข้ามาเราอาจจะบอกว่าทำไมอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ทำไมไม่มีใครเอาน้ำมาเสิร์ฟเราเลยทำไมไม่มีใครยกข้าวมาให้เราทำไมนู่นทำไมนี่ทำไมนั่นนะครับผมถ้าไปหาอาจารย์หมออาจารย์หมอก็บอกว่าถ้าอยากได้น้ำก็ลงไปเอาข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างแทงน้ำนะครับหลายครั้งเรามีความเข้าใจว่าคิดจักเป็นธุรกิจโบสถ์เป็นธุรกิจมากกว่าบ้านนะครับและเมื่อเราไม่เข้าใจว่าคิดจักเป็นบ้านเนี่ยมันทำให้การตอบสนองหรือว่าการกระทำของเราเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังว่าให้บ้านเป็นนะครับพี่น้องผมมี3ข้อลักษณะของครอบครัวนะครับลักษณะของคิดจักที่เป็นครอบครัวนะครับมีตัวอย่างนึงพี่น้องตอนเด็กๆเนี่ยที่ผมอยู่ที่บ้านตอนที่
ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากมีลูก3คนพอโตขึ้นระดับหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีพี่ที่เขาช่วยทำงานบ้านนะครับเวลาที่ผมล้างจานนะครับคุณแม่บางทีก็ให้ผมล้างจานเองนะครับแต่ว่าคือมีพี่ช่วยนะครับบางทีก็ผมก็แบบพี่ช่วยล้างจานให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนกวาดบ้านให้นะครับบางทีมีพี่ทำเตียงให้นะครับผมคือมีทำให้ทุกอย่างนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้ามากนะครับขอบคุณมากสำหรับอาป้าขอบคุณมากนะครับที่มีพี่ช่วยนะครับแต่ว่าเมื่อผมแต่งงานเนี่ยพี่น้องไม่เหมือนกันเมื่อผมแต่งงานเนี่ยถ้าพี่น้องหลายคนไม่ทราบว่าผมย้ายออกจากบ้านของพ่อแม่นะครับแล้วก็ผมไปตอนนั้นผมไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็กลับมาผมก็ย้ายเข้ามาอยู่กับลูกหยี2คนนะครับและในบ้านเนี่ยงานบ้านเราก็ต้องทำเองซักผ้าถูบ้านหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็คือโอเคบางทีเราอาจจะขอยืมแม่บ้านมาขายเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทำเองนะครับล้างจานหรือว่าอะไรแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็นั่งคุยกับลูกหยีนะครับลูกหยีบอกอย่างนึงว่าจริงๆพี่น้องไม่มีใครชอบทำงานบ้านนะครับผมบางคนอาจจะชอบล้างจานนะครับแต่ผมกับลูกหยีเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบล้างจานไม่ได้ชอบซักผ้าหรือว่าเก็บบ้านอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราคุยกันโอเคงานเนี่ยเราไม่ได้ชอบแต่ว่ามีงานไหนที่เราชอบแบบน้อยกว่าหรือมากกว่าลูกหยีก็บอกว่าลูกหยีขอล้างจานแล้วกันมันเป็นงานที่ไม่ได้เกียจมากนะครับแต่ก็ยังพอทำได้อยู่ลูกหยีก็โอเคลูกหยีล้างจานแล้วผมก็โอเคเดี๋ยวผมเก็บจานให้นะครับเวลาล้างจานมันจะมีจานตากใช่ไหมผมก็ต้องเก็บจานนะครับเก็บจานเข้าตู้นะครับแล้วก็ทุกวันนะครับทุกเช้าเนี่ยผมก็จะเวลาที่ตื่นมานะครับเฝ้าเดียวหรือว่าอะไรก็ตามกินกาแฟแล้วนะครับผมก็จะเก็บจานให้กับลูกหยีนะครับแล้วก็ในขณะที่เขาหลายครั้งเนี่ยเขาล้างจานผมก็เก็บจานให้ตอนแรกๆเนี่ยผมก็อาจจะแบบเก็บแบบใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนลืมบ้างนะครับบางทีอาจจะทำจานแตกบ้างนะครับแต่พอผ่านไปปีหรือปีครึ่ง2ปีพี่น้องตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นโปรเฟสชั่นอลในการเก็บจานนะครับผมเก็บไวมากนะครับมือขวานะครับมีผ้าที่เอาไว้เช็ดจานแห้งนะครับเพราะว่าเราดิสคัฟเวอร์อย่างนึงนะครับก็คือว่าถ้าแก้วมันเวลาที่ตากไว้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีความชื้นอยู่เนี่ยมันจะทำให้ขึ้นลานะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับเราก็เลยบอกโอเคผมรู้ละแก้วอย่างนี้อันไหนจะขึ้นลาอันไหนจะไม่ขึ้นลาเวลาที่เราล้างเนี่ยเราต้องเอาตรงตุ่มพลาสติกตรงไหนออกนะครับหรือว่าทำยังไงแล้วผมใช้เวลาจากที่ประมาณ10-15นาทีนะครับหรือเวลาประมาณ5นาทีนะครับผมปุ๊บรู้หมดเลยนะครับว่าอันไหนเก็บที่ไหนนะพี่น้องผมยกตัวอย่างอันนี้ให้กับพวกเราฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะของครอบครัวอย่างแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเมื่อเราอยู่ในครอบครัวนะครับเวลาที่ผมเก็บจานพี่น้องเวลาให้ลูกหยีเดินผ่านผมคงไม่บอกกับลูกหยีนะครับรู้ไหมผมเป็นใครรู้ไหมผมเป็นนักเทศนารู้ไหมผมนำนมัสการนะครับรู้ไหมผมเนี่ยผมจบเกียรตินิยมเลยนะทำไมผมต้องมาล้างจานทำไมผมต้องมาเก็บจานผมไม่เคยพูดอย่างนี้กับลูกหยีใช่ไหมผมไม่เคยพูดอย่างนี้กับคนในครอบครัวของผมนะครับในครอบครัวไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่ามันจะไม่ว่าครอบครัวเป็นยังไงเนี่ยผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาเก็บจานแห้งนะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยพี่น้องอาจจะช็อกนะครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกผมไม่มีผู้เหยชนะเรียกผมจากบนธรรมาสน์นะครับแล้วก็บอกว่า calling ของอาคือการเก็บจานนะครับไม่ใช่แพชชั่นของผมพูดงี้ดีกว่าไม่ใช่แพชชั่นของผมไม่ใช่เดสตินีของผมในการเก็บจานนะครับแต่ผมเลยบอกว่าแพชชั่นของผมไม่ใช่การเก็บจานแต่แพชชั่นของผมคือครอบครัวของผมนะครับผมเวลาและมากกว่านั้นเนี่ยเวลาที่ผมเก็บจานเนี่ยหลายครั้งพี่น้องไม่มีใครขอบคุณผมไม่มีใครบอกว่าโอ้ยอยู่ทำดีมากอยู่เก็บจานได้เนียบมากวางตรงกันเป็นระเบียบนะครับอยู่กับลูกหยีนะครับลูกหยีมีขอบคุณนะครับผมจะบอกว่ามีขอบคุณลูกหยีก็ขอบคุณผมเรื่อยๆแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติเวลาที่ลูกหยีไม่ขอบคุณผมเนี่ยถามว่าอีกวันนึงผมจะทำอยู่หรือเปล่าผมก็ยังทำอยู่นะครับผมก็ยังเก็บจานอยู่นะครับถ้าสมมติเวลาที่มีแขกหรือว่าสมมติสตาฟมาประชุมทีมสบมาประชุมที่บ้านเราทำกับข้าวให้กินแล้วก็เอาจานมานะครับผมก็คงไม่ไปยืนข้างๆคนที่กำลังกินข้าวอยู่นะครับแล้วบอกเธอขอบคุณฉันสิจานไอ้จานเนี่ยมันไม่ได้ล้างเองแล้วมันไม่ได้เก็บเองนะฉันเป็นคนเก็บเธอรู้หรือเปล่าฉันเนี่ยเป็นคนเก็บแล้วเธอได้กินอ่ะเพราะว่าฉันเก็บจานให้กับเธอนะครับผมไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมพี่น้องแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเก็บจาน
ผมทำงานบ้านอะไรก็ตามเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากจะให้คนในบ้านในครอบครัวของผมแขกของผมหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าได้รับประทานอาหารที่ดีที่สุดได้รับรู้สึกว่าเป็นได้รับความสุขมากที่สุดรู้สึกเวลคัมมากที่สุดเมื่อเข้ามาในบ้านของผมใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเราเข้าใจว่าคริสตจักรของเราเป็นครอบครัวเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับหลายครั้งที่ผมเชื่อว่าเมื่อเราไม่เข้าใจว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวเนี่ยเราล้างจานอยู่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราล้างจานทำไมวะทำไมเราต้องล้างจานวันอาทิตย์ทำไมเราต้องทำอย่างนี้ด้วยนะครับแพชชั่นของเราไม่ใช่การล้างจานคอลลิ่งของเราไม่ใช่การล้างจานคอลลิ่งของเราอาจจะไม่ใช่การเดินถุงถวายนะครับแต่คอลลิ่งของเราแพชชั่นของเราคือครอบครัวนะครับอันนั้นคืออย่างแรกในครอบครัวเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นใครนะครับแต่เราทำเพื่อเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของเราอย่างที่สองในครอบครัวของเราเนี่ยไม่มีการคล้ายๆว่าไม่มีการไต่เต้าแล้วก็บอกว่าคนนี้สำคัญกว่าหรือคนนั้นสำคัญน้อยกว่านะครับแน่นอนเรามีศิษยาภิบาลเรามีอาจารย์หมอที่เป็นเหมือนกับพ่อฝ่ายวิญญาณของเราในคิดจักนี้ใช่ไหมแน่นอนมันมีคนที่เรามีคล้ายๆว่าสิทธิอำนาจเหนือเราเพื่อปกป้องเรานะครับแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้บอกว่าถ้าสมมติวันนึงผมเก็บจานถ้าสมมติวันนึงมีปาร์ตี้ที่บ้านนะครับแล้วผมเก็บจานภรรยาผมกำลังทำอาหารนะครับให้กับคนที่มาแบบสังสรรค์ที่บ้านเนี่ยหมูกระทะอะไรประมาณเนี้ยคือผมก็จะไม่แบบเก็บจานด้วยสายตาที่มองที่ภรรยาแล้วก็บอกว่าวันนึงนะวันนึงฉันต้องเป็นคนทำอาหารให้ได้ฉันจะไม่เก็บจานอย่างนี้ตลอดไปหรอกชีวิตฉันเนี่ยฉันจะไม่ทำอย่างนี้ตลอดไปฉันจะเป็นคนหนึ่งที่สำคัญฉันจะเป็นคนหนึ่งที่ทำอาหารและทุกคนจะชมว่าอร่อยในครอบครัวเราไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมเวลาให้เราเก็บจานเราเก็บจานเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะช่วยเราเช็ดจานเพราะรู้ว่ามันจะช่วยทำให้มื้ออาหารมันออกมาดีในครอบครัวเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับในธุรกิจเราอาจจะคิดแบบนั้นเวลาที่เราไปร้านอาหารเราทำงานร้านอาหารเราเช็ดจานเราก็อยากจะไต่เต้าไปที่อื่นใช่ไหมแต่ในครอบครัวเราไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่น้องในครอบครัวเนี่ยเราทำอะไรก็ได้ให้กับครอบครัวให้ทุกคนได้กินให้ทุกคนได้อยู่ดีๆนะครับผมอยากจะบอกว่าคริสตจักรของเราเนี่ยในการที่เราอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับตัวอย่างพี่น้องมันเหมือนกับตัวอย่างนี้ตัวอย่างของการเก็บจานนะครับหลายครั้งเนี่ยอาจจะมีคนมาถามเรานะครับคริสตจักรต้องการทีมต้อนรับคริสตจักรต้องการครูคริสตจักรเด็กนะครับพี่เติ้ลอาจจะตบมืออยู่ตอนนี้นะครับคิดจากต้องการหลายด้านนะครับแต่เราอาจจะคิดในใจบอกว่าเออพระเจ้าไม่ได้เรียกเราทำอย่างนั้นไม่ใช่ของประทานของเราที่จะทำอย่างนั้นนะครับผมไม่อยากให้พี่น้องเข้าใจผิดนะครับว่าผมจะใช้พี่น้องหรือว่าผมจะบอกว่าให้ต้องไปทำอย่างนั้นที่จริงผมรู้สึกว่าคิดจักรของเราเนี่ยอยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยไปถึงเดสตินีและเติบโตในพระคิดแล้วก็คอลลิ่งที่พระเจ้าเรียกให้กับพวกเราทุกคนแต่เมื่อเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยพี่น้องมันมีความรับผิดชอบที่เราต้องทำนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกที่อยากจะทำอย่างนั้นแต่มันเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราต้องทำสิ่งนั้นนะครับผมไม่ได้อยากเก็บจานพี่น้องผมเชื่อว่าลูกหยีก็ไม่ได้อยากล้างจานแต่ว่าสิ่งนึงที่เราทำเนี่ยที่เรามีก็คือเรามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราเรารักครอบครัวของเราแล้วก็เลยยอมวางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดหรือเราไม่ชอบแต่เราฝึกฝนมันเพื่อที่เราจะทำได้ผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยทีมต้อนรับเขาไม่ได้อยากเป็นทีมต้อนรับทีมเดินถุงที่เดินให้เราเมื่อเช้าเขาไม่ได้อยากเดินถุงหรือว่าหลายๆคนที่ทำหลายๆอย่างเขาไม่ได้อยากทำแต่เขามีแพชชั่นให้กับครอบครัวของเขาก็คือคิดจักนี้นะครับและอย่างที่สามเนี่ยก็คือว่าคิดจักหรือว่าการที่เป็นครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกับการไปธุรกิจตรงที่การที่เราเป็นครอบครัวเนี่ยครอบครัวสนใจการเติบโตของกันและกันนะครับถ้าในธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้สนใจใช่ไหมเราจะใช้เขาเราจะรู้สึกว่าถ้าเขาดีเราก็ใช้ถ้าเขาหมดประโยชน์เราก็เอาเขาออกใช่ไหมครับแต่ในครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ความสนใจของครอบครัวไม่เหมือนที่อื่นๆนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคิดแล้วก็มีครอบครัวคิดจักเท่านั้นที่คิดแบบนั้นนะครับร้านอาหารไม่ได้คิดแบบนั้นผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งให้พวกเราฟังเพื่อให้เราเข้าใจอันนี้มากขึ้นนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึง15นะครับมีบนสกรีนนะครับพี่น้องเอเฟซัสบทที่4เนี่ยเปาโลเป็นคนเขียนนะครับ
แล้วก็ในระหว่างที่เปาโลเขียนเนี่ยภาษาที่เปาโลใช้ในการอธิบายเรื่องครอบครัวเนี่ยอธิบายเรื่องเราเนี่ยเป็นภาษาของครอบครัวนะครับเปาโลซึ่งพูดถึงการปกครองและของประธานต่างๆในคริสตจักรนะครับเปาโลเขียนทั้งหมดเนี่ยจากมุมมองครอบครัวนะครับโอเคให้เราดูด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ11นะครับข้อ11และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลบางคนเป็นอาจารย์อันนี้คือ5 4 ministry พนักงานทั้ง5ใช่มั้ยครับ12พระองค์ตั้งทั้งหมดนี้เพื่ออะไรไอ้บางคนอัครทูตบางคนอาจารย์อะไรศิษยาภิบาลเนี่ยเพื่ออะไร12เพื่อเตรียมนะครับขีดเส้นใต้คำนี้นะครับเตรียมทำนิกชนสำหรับขีดปฏิบัติและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ทั้งหมดเนี่ยตั้งมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นนะข้อ13จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้สึกรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ข้อ13นี้พูดถึง sanctification นะครับคือการที่เราของประทานต่างๆเนี่ยมีในคริสตจักรเพื่อให้เราเติบโตขึ้นในพระคริสต์นะครับ14เพื่อเราจะไม่ได้เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงข้อ15แต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์นะครับสิ่งที่เปาโลกำลังพยายามอธิบายให้กับเราฟังก็คือว่าพระเจ้าใส่ของประทานให้กับบางคนที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในคริสตจักรในครอบครัวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ครอบครัวของเราทุกๆคนโตขึ้นเติบโตในพระคริสต์นะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งที่ไม่ใช่แค่คิดจักแต่ว่าหลายๆคิดจักหลายๆครั้งเนี่ยคนในคิดจักไม่เติบโตเพราะว่าเขาไม่ได้มองคิดจักเป็นครอบครัวเมื่อเรามองคิดจักเป็นครอบครัวนะครับเราจะรู้ว่าเป้าหมายของคิดจักเนี่ยเพื่อทำให้เราเติบโตนะครับเป้าหมายของคิดจักเพื่อสร้างสมาชิกในครอบครัวให้เติบโตนะครับคิดจักคิดถึงการเติบโตภาษาอังกฤษผมใช้คำว่า growth นะครับหลายครั้งอาจจะมีน้องๆมาถามหรือว่าใครมาถามสบหรือมาถามเรานะครับมาถามอาจารย์หมอนะครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ยุ่งเรื่องผมจังเลยครับผมทำไมอาจารย์แบบอยากรู้เรื่องชีวิตของผมจังเลยครับทำไมผมต้องเล่าเรื่องชีวิตให้ผมมีส่วนตัวบ้างได้ไหมทำไมต้องมายุ่งเรื่องความสัมพันธ์ของผมนะครับพี่น้องพอคิดจักคือครอบครัวพอคิดจักคือการให้เราดูแลซึ่งกันและกันพอคิดจักคิดถึงการเติบโตของแต่ละคนนะครับหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ต้องการเลี้ยงลูกที่ให้ลูกเติบโตขึ้นมาเพื่อวันหนึ่งลูกจะได้เป็นพ่อแม่เพื่อที่จะมีลูกต่อไปแล้วก็ลูกนั้นจะเป็นพ่อแม่อีกแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆพี่น้องอันนั้นคือวัฏจักรของคิดจักอันนั้นคือวัฏจักรของครอบครัวนะครับเมื่อเราเป็นครอบครัวเนี่ยเรามีพ่อแม่ที่อยากจะเลี้ยงลูกเพื่อที่จะเติบโตที่เป็นพ่อแม่ต่อไปนะครับอาจารย์หมอใช้คำว่าสร้างสาวกนะครับเมื่อคริสตจักรของเราเป็นครอบครัวเนี่ยเราจะสร้างเราสนใจในการเติบโตของสมาชิกเราสนใจในการเติบโตชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับเราไม่ได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าโอเคผมเข้ามาผมถวาย10ลดผมทำตามกฎที่พระเจ้าให้และคริสตจักรจะให้อะไรกับผมนะครับเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองว่าคริสตจักรไม่ใช่ธุรกิจคริสตจักรไม่ใช่ร้านอาหารคริสตจักรไม่ใช่ที่ที่เราเดินเข้าไปสั่งกาแฟจ่ายเงินแล้วก็ได้กาแฟที่เราต้องการคริสตจักรไม่ได้โอเปเรตหรือว่าทำงานอย่างนั้นคริสตจักรเป็นครอบครัววิธีคิดของเราต่างออกไปวิธีคิดของเราไม่ได้บอกว่าเราได้เงินแล้วเราจะให้อะไรกับคุณแต่วิธีคิดของเราบอกว่าเราเป็นพ่อเราเป็นลูกเราเป็นพี่น้องเราจะช่วยกันเติบโตให้ถึงเป็นเหมือนพระคริสต์ sanctification มากขึ้นได้ยังไงนะครับพี่น้องแล้วถ้าสมมติผมนึกถึงแอคนะครับแอคกับเล็กเพิ่งมีลูกเล็กใช่ไหมอเล็กใช่ไหมผมเชื่อว่าผมยังไม่เคยมีลูกนะครับแต่ผมคิดถึงเขาแล้วหลายครั้งเนี่ยถ้าสมมติผมคิดถึงว่าถ้าสมมติผมมีลูกพี่น้องถ้าลูกของผมเนี่ยอายุ3ขวบ5ขวบ6ขวบเขาก็ตัวสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งมันเป็นปกตินะครับลูกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าลูกตอนแรกๆอาจจะตัวเตี้ยอยู่แล้วก็บอกอายุขนาดนี้ตัวเตี้ยขนาดนี้ใช่แล้วเขาโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่รู้สึกว่าเขาผิดปกตินะครับเมื่อ
เขายังเป็นเด็กแต่ว่าผมจะไปพาเขาไปหาหมอเมื่อไหร่พี่น้องถ้าสมมติวันนึงเนี่ยเขาหยุดเจริญเติบโตถ้าวันนึงเนี่ยเขาหยุดที่จะสูงขึ้นนะครับเขาอาจจะอายุ3ขวบอยู่ดีๆเขาหยุดสูงหรือว่าน้ำหนักฟรีซอยู่ที่เดิมนะครับผมจะเริ่มกังวลละไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ของผมญาติพี่น้องหรือว่าคนในคิดจากคนในสนิทของผมทุกคนจะกังวลแล้วบอกว่าต้องพาเด็กคนเนี้ยไปหาหมอเพราะเขาหยุดที่จะเริ่มเติบโตพี่น้องอยากจะบอกว่าคิดจักเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหลายครั้งเรามีผู้เชื่อใหม่หลายครั้งเรามีคนที่เข้ามาและบางทีเขาอาจจะเป็นเหมือนเด็กเขาอาจจะวิ่งเล่นเขาอาจกำลังที่จะค่อยๆโตใช่ไหมแต่พี่น้องคิดจักไม่ได้กลัวที่ใครบางคนไม่ได้โตเรารู้ว่าบางคนเป็นเด็กโอเคบางคนเป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นผู้เชื่อใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันผิดปกติแล้วเราต้องพาคนนั้นไปหาหมอเนี่ยก็คือว่าถ้าคนนั้นหยุดที่จะเจริญเติบโตถ้า6เดือนที่แล้วเรายังไม่เทียบกับ6เดือนถ้า6เดือนที่แล้วกับตอนนี้นะครับถ้าสมมติ6ในเดือนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เหมือนพระเยซูมากขึ้นเราต้องพาเขาไปหาหมอพี่น้องถ้าใน6เดือนที่ผ่านมาเขายังเป็นเหมือนเดิมอันนั้นเราต้องพาเขาไปหาหมอคริสตจักรที่เป็นครอบครัวครอบครัวสนใจการเจริญเติบโตของพวกเราทุกๆคนเหมือนกับเด็กๆนะครับแล้วหลายครั้งเราไม่เข้าใจพี่น้องเมื่อมีคนเป็นห่วงเราเราบอกว่าเฮ้ยมีอะไรให้เราช่วยได้บ้างมีอะไรที่เราใช้ชีวิตด้วยกันได้บ้างนะครับเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยคริสตจักรไม่ได้เป็นครอบครัวจากความคิดนี้เราอาจจะแสดงออกมาว่าเฮ้ยอย่ายุ่งชีวิตผมได้ไหมอ่ะเราแยกกันอยู่ได้ไหมเราแบบเราอยากมีชีวิตของเราผมมีภรรยาและผมอยากจะอยู่ชีวิตของผมคุณอยู่ชีวิตของคุณผมจ่าย10รถให้แค่นั้นจบพี่น้องผมอยากจะบอกว่าครอบครัวไม่ใช่ธุรกิจแต่ครอบครัวคิดจักขอโทษนะครับคิดจักไม่ใช่ธุรกิจแต่คิดจักเป็นครอบครัวนะครับพี่น้องรับสัญญาณนึงที่เวลาที่เราดูว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคิดอะสัญญาณวันนี้ผมจะพูด1อย่างที่สำคัญมากก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นเติบโตในพระคริสต์คนนั้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าความรับผิดชอบนะครับคนที่โตในพระคริสต์เนี่ยจะมีความรับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวทั้งต่อคนอื่นและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องถ้าสมมติเวลาที่ผมไปร้านอาหารเนี่ยคงไม่มีพนักงานหรือบริกรมาวิ่งมาหาผมแล้วก็อักว่างไหมมาช่วยเก็บจานหน่อยเนี่ยลูกค้ามาเยอะมากเนี่ยมาช่วยเก็บจานในห้องครัวหน่อยเวลาที่ผมไปร้านอาหารผมไม่ต้องทำอย่างนั้นใช่ป่ะผมก็เอ้ยผมมาเพื่อที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะไม่ได้ต้องเก็บจานหรือไม่ต้องล้างจานที่บ้านผมมาเพื่อกินนะครับเวลาให้เรามองคิดจักเป็นเหมือนร้านอาหารเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ต้องเก็บจานนะครับแต่เมื่อเราเข้ามาในคิดจักที่เป็นครอบครัวเนี่ยเมื่อเรามีความคิดเปลี่ยนการกระทำของเราเปลี่ยนนะครับเมื่อเราอยู่ในครอบครัวนั้นน่ะเรามีความรับผิดชอบที่จะเก็บจานเรามีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองนะครับทั้งต่อคนอื่นต่อครอบครัวที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับและมากกว่านั้นพี่น้องเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเจ้าได้ให้ความรับผิดชอบกับเรานะครับเมื่อเราติดตามเราตัดสินใจว่าเมื่ออาจารย์หมอนำเรารับเชื่อใช่ไหมบอกว่าเราจะคอมมิตกับครอบครัวนี้เราจะทำนู่นนี่นั่นนะครับเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเจ้าบอกให้ในพระคัมภีร์บอกว่าไงเมื่อใครรับเชื่อใครเป็นผู้ติดตามเนี่ยให้อธิษฐานรักษาคนป่วยให้ทำอะไรให้ดูแลคนจนให้ทำอะไรอีกให้ถวายด้วยใจกว้างขวางให้เราประกาศให้เรามีใช้ชีวิตสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นอันนี้คือพ่อของเราคือพระเจ้าเนี่ยให้เป็นความรับผิดชอบกับเราใช่ไหมบอกว่าเมื่อเราอยู่ในครอบครัวอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำในฐานะที่เราเป็นลูกเรามีความรับผิดชอบที่พ่อของเราให้กับเราแต่พี่น้องที่น่าเศร้าหลายครั้งเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราปัดความรับผิดชอบนั้นหลายคนเดินเข้ามาในโบสถ์สบครับโบสถ์ของเรามีแพลนที่จะเนี่ยมีคนจนเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไงกับมันสบครับสมมติมีคนหนึ่งเข้ามาอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะพี่น้องบางคนเข้ามาบอกว่าโบสถ์นี้มีโครงสร้างยังไงที่จะให้ผมเนี่ยรู้จักกับคนอื่นมากขึ้นเนี่ยผมเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพเนี่ยผมอยากจะรู้จักคนอื่นมากขึ้นโบสถ์จะทำยังไงให้ผมที่จะรู้จักกับคนอื่นมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมจะบอกกับเขาก็คือว่ารู้ไหมว่าทำยังไงที่จะรู้จักคนอื่น
ง่ายๆเลยชวนบางคนใครก็ได้เนี่ยชวนเขาไปกินข้าวชวนเขาไปทานกาแฟหรือเปิดบ้านของคุณนี่แหละที่จะกินข้าวด้วยกันรู้จักกับคนอื่นบางคนถามว่าเนี่ยผมพาคนนึงสบครับผมพาคนนึงมาผมเพิ่งประกาศให้เขาเลยเนี่ยโบสถ์มีชั้นเรียนอะไรบ้างโบสถ์มีพี่เลี้ยงคนไหนบ้างที่จะดูแลคนที่ประกาศสิ่งที่ผมจะบอกเขาก็คือว่ารู้ไหมว่าใครจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนนั้นก็คือพี่อะไรครับและชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่นอกจากตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่จรัสที่เรามีแต่ถ้าสมมติเราไม่มีเราจะบอกไงก็ในห้องนั่งเล่นของบ้านพี่นั่นแหละครับพี่น้องพระเจ้าให้ความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้เชื่อหลายครั้งหน้าเศร้าที่เวลาที่เราเข้ามาในคริสตจักรเราปัดความรับผิดชอบที่ให้เป็นของสตาฟให้เป็นของผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือว่าให้เป็นของอาจารย์หมอนะครับพระเจ้าเรียกเราให้ทำไมพระเจ้าเรียกเราให้ประกาศอธิษฐานเผื่อคนป่วยถวายสามัคคีธรรมกับพี่น้องคนอื่นแต่เราคาดหวังให้คนอื่นมารับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งเราหรือพ่อได้สั่งเราที่เราควรจะรับผิดชอบสิ่งนั้นนะครับและหลายครั้งเนี่ยเราต้องการให้คิดจักทำสิ่งนั้นให้กับเราเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเราสำเร็จในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราเดินเข้ามาในคริสตจักรพระเจ้าอนุญาตให้เราเห็นปัญหาเพราะว่าพระเจ้ามีคำตอบให้กับในใจของเราแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างนึงพี่น้องผมไม่รู้พี่น้องเคยไปเวลาที่เข้าห้องน้ำอะแล้วมีเศษสบู่หรือว่าเศษน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยแบบอยู่บนพื้นเนี่ยพี่น้องเคยเห็นอาจารย์หมอหรือว่าหมอไก่ไหมครับอาจารย์หมอเอาทิชชู่มาเช็ดเคาน์เตอร์ผมไม่รู้พี่น้องเคยเห็นหรือเปล่าผมไม่มีรูปนะครับไม่มีใครเคยถ่ายไว้แต่เนี่ยคือบ้านพี่น้องบ้านเราไม่ได้บอกว่าเวลาที่เราอาจารย์หมอมีสองทางเลือกเวลาที่อาจารย์หมอเดินเข้ามาถ้าเป็นร้านอาหารใช่ไหมอาจารย์หมอก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ที่ของฉันเฮ้ยแม่บ้านอยู่ไหนแม่บ้านมาทำความสะอาดเฮ้ยใครจะรับผิดชอบอันนี้ถ้าสมมติส้วมเต็มใครจะรับผิดชอบอันนี้แต่อาจารย์หมอรู้ว่าอันนี้เป็นบ้านของเขาเวลาเข้าไปเวลาที่มันเลอะไม่ว่าใครทำเลอะลูกคนไหนทำเลอะอาจารย์หมอทำไงเอาทิชชู่มาเช็ดถ้าตัวเองทำเลอะก็เอาเช็ดปัดกวาดให้เรียบร้อยนะครับเส้นขีดความเป็นผู้ใหญ่นะครับก็คือว่าเรามีความรับผิดชอบเมื่อโบสถ์ไม่รองรับเมื่อโบสถ์ทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะทำอยู่หรือเปล่าเราเลือกที่จะทำหรือเปล่าเมื่อไม่มีโครงสร้างที่จะดูแลผู้เชื่อใหม่เรายังจะเป็นคนเลือกที่จะทำรับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราหรือเปล่านะครับหลายครั้งพี่น้องอีกครั้งนึงหลายครั้งเราเดินเข้ามาในโบสถ์แล้วเราคาดหวังที่จะให้สบเทคความรับผิดชอบของเราในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าให้กับเรานะครับตอนนี้ผมไปกลุ่มเซลล์กลุ่มนึงนะครับในคริสตจักรนะครับผมไปกลุ่มเซลล์ YPC นะครับผมจะไม่คือผมจำไม่ได้แล้วว่าใครพูดแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดชื่อด้วยเพราะว่ามันอาจจะอายนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องนึงก็บอกว่าเราจะทำยังไงกลุ่ม YPC เนี่ยเราจะทำยังไงที่แบบว่าเราอยากจะเห็นอะไรในปีหน้านะครับรู้สึกว่ามีคนหรือ2คนนะผมจำไม่ได้เขาบอกว่าเราอยากเห็นแบบอยากเห็นให้กลุ่ม YPC อบอุ่นมากขึ้นอยากให้กลุ่ม YPC รู้สึกว่าแบบเป็นครอบครัวมากขึ้นอยากให้สนิทกันมากขึ้นอยากให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับสิ่งที่ถามกลับไปนะผมก็ถามว่าโอเคแล้วเราจะทำยังไงกับมันแล้วใครจะทำสิ่งนี้ถ้าเราอยากทำด้วยกันแล้วใครจะทำนะครับการตอบสนองผมคิดว่าเขาอาจจะตอบไม่ทันหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าการตอบสนองเนี่ยหลายครั้งเราเงียบเราคาดหวังว่าจะให้กลุ่มมีเอาติ้งด้วยกันเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเราต้องไปค่ายเพื่อที่เราจะรู้จักกันมากขึ้นเราต้องมีกิจกรรมพิเศษเพื่อให้เราจะรู้จักกันมากขึ้นพี่น้องถ้าอยากรู้จักกันมากขึ้นตอนเที่ยงนะครับอยากคุยกับใครคุยได้นะครับผมคิดว่าความรับผิดชอบในการที่จะรู้จักคนใหม่เป็นความรับผิดชอบของเราไม่ใช่ความรับผิดชอบของคริสตจักรนะครับหรือว่าสบหรือว่าทีมสบหรือสตาฟที่ต้องสร้างอะไรเพื่อให้เรารู้จักกันนะครับถ้าเราอยากจะรู้จักกันคุยกันนะครับทำความรู้จักกันนะครับตัวอย่างนึงที่ผมชอบมากกลุ่มโปมีกลุ่มแบดมินตันนะครับคนนึงที่ผมชวนผมบ่อยมากก็คือพี่เจมส์นะครับพี่เจมส์อยู่ไหนครับอ๋อพี่เจมส์อยู่นู่นนะครับพี่น้องโบสถ์ไม่มีสนามแบดมินตันแล้วโบสถ์นี้เขารู้ว่าคนอ้วนเยอะนะครับแล้วเขาอยากเล่นกีฬาพี่น้องเล่นกีฬาเขาไม่มาถามว่าอาจารย์หมอ
เราจะทำยังไงอ่ะเราอยากเล่นแบดมินตันอ่ะทำยังไงอ่ะโบสถ์มีโครงสร้างไหมที่จะทำแบบกลุ่มแบดมินตันอะไรเงี้ยพี่เจมส์กับทีมทำไงครับผมไม่รู้ว่าพี่เจมส์เป็นหัวหน้าหรือเปล่านะแต่อาจจะมีทีมกลุ่มโปรอ่ะบอกว่าไงเอ้ยเราสร้างกลุ่มไลน์เราจะไปเล่นสนามนี้ใครอยากเล่นลงชื่อตั้งแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเล่นเลยนะครับแต่ว่าผมว่าไอเดียเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็มีกลุ่มนู่นกลุ่มนี่กลุ่มนั่นนะครับตอนนี้ชักลามนะครับมีเนื่องจากไอแบดมินตันใช่ไหมครับเหนื่อยๆก็มีกลุ่มกินด้วยใช่ไหมครับหมูกระทะนะครับเท่าที่ผมเข้าใจโอเคพี่น้องในการที่ผมมาเทศนาในการที่ผมมาแบ่งปันเนี่ยผมไม่ได้แบ่งปันเพราะว่าผมได้รับเงินจากโบสถ์ผมได้รับเงินเดือนจากโบสถ์แล้วก็ผมต้องทำนะครับแต่ผมทำเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าให้กับผมมันเป็นความรับผิดชอบในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกในครอบครัวที่จะทำสิ่งนี้นะครับผมเราจะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงในพระคัมภีร์เนี่ยเรารู้ว่ามีพระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมสิ่งที่แตกต่างระหว่างพระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยถ้าสมมติเราอยู่ในพระคัมภีร์เก่าพันธสัญญาเดิมซึ่งมันคล้ายคลึงกับธรรมชาติเก่าของเรามันคล้ายคลึงกับก่อนที่เราจะมาอยู่ในครอบครัวนี้ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงครอบครัวนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติเด็กคนนึงนะครับสมมติหลานผมอาชิเนี่ยวันนึงบอกคุณพ่อนะครับบอกว่าพ่อผมจะไม่เชื่อฟังพ่อละพ่อผมไม่อยู่กับพ่อละผมไม่เชื่อฟังพ่อรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นถ้าสมมติเขาไปพูดอย่างนั้นกับคนพ่อเขาเป็นยังไงรู้ไหมพ่อเขาบอกเขาได้ถ้าอย่างนั้นเราจะเอาหินปาจนตายนะครับอาชีก็อาจจะบอกว่าเอองั้นเชื่อฟังก็ได้นะครับพ่อเขาจะบอกว่าโอเคดีนะครับอันนั้นคือพันธสัญญาเก่าพี่น้องพันธสัญญาเก่าเนี่ยถ้าเรามองไปดูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนจากภายนอกทุกอย่างจะเป็นกฎเกณฑ์ทุกอย่างจะเป็นการบังคับทุกอย่างจะเป็นการบอกว่ากรอบของเราอยู่ที่ไหนและอย่าออกนอกกรอบนะครับเราไม่ทำสิ่งที่ร้ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกรอบที่ห้ามทำนะครับแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเราเน้นแรงจูงใจภายนอกนะครับแต่พันธสัญญาใหม่แตกต่างออกไปวิธีคิดแตกต่างออกไปวิธีใช้ชีวิตแตกต่างออกไปเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณนะครับและมากกว่านั้นเนี่ยหลายคนคิดว่าพระคุณเนี่ยทำให้กฎบัญญัติเนี่ยแบบดรอปลงไปที่จริงไม่ใช่พี่น้องพระคุณเนี่ยทำให้กฎบัญญัติเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับกฎบัญญัติของโมเสสบอกว่าไงบอกว่าอย่าล่วงประเวณีแต่พันธสัญญาใหม่บอกว่ายังไงอย่ามองหญิงใดที่มีจิตที่ด้วยใจกำหนัดเพราะว่าอันนั้นถือว่าเป็นการล่วงประเวณีนะครับพันธสัญญาเดิมอาจจะคิดได้แต่ห้ามทำแต่พันธสัญญาใหม่ไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกแต่เป็นแรงขับเคลื่อนจากข้างในบอกว่าเราไม่ต้องมองหญิงด้วยใจกำหนัดเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เนี่ยคือว่าอะไรคือว่าคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่คือพวกเราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เนี่ยเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือพระเจ้าเองที่อยู่ในเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกขับเคลื่อนจากภายในไม่ได้ถูกขับเคลื่อนจากกฎเกณฑ์หรือว่าภายนอกนะครับสิ่งที่ผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่มีแต่พันธสัญญาเดิมไม่มีคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับดังนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกขับเคลื่อนจากภายในพี่น้องแต่ก็มีหลายครั้งที่ยังเป็นเด็กๆนะครับพี่น้องถ้าสมมติผมมีลูกเนี่ยถ้าสมมติผมไม่ได้ดูแลเขาดีๆเนี่ยตอนที่เด็กๆเวลาที่ผมตามใจเขาก็อาจจะอยากกินอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าสมมติผมไม่ได้ดูแลให้เขากินดีๆเนี่ยเขาก็อาจจะกินแต่ละวันอาจจะกินแค่ลูกอมอาจจะกินแค่แมคโดนัลด์อาจจะกินแค่อะไรที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าผมรู้ได้ว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณได้เมื่อตอนแรกๆเนี่ยผมให้ทางเลือกกับเขาแล้วผมสอนเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขามีความรับผิดชอบที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกับเขานะครับอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องว่าคริสตจักรไม่กลัวถ้าสมาชิกไม่โตคริสตจักรไม่กลัวที่มีผู้เชื่อใหม่คริสตจักรที่เป็นครอบครัวเนี่ยไม่กลัวถ้าใครคนหนึ่งเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราไม่กลัวสิ่งนั้นถ้ามันเป็นปกตินะครับการที่ยังไม่โตเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกการที่ยังไม่โตในพระคริสต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราไม่โอเคถ้าสมมติคนในครอบครัวเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งหยุดการเจริญเติบโตแล้วยังเป็นเด็กเหมือนเดิมอันเนี้ยเราคิดว่า
มันไม่โอเคนะครับลองคิดดูนะครับถ้าสมมติบ้านผมจินตนาการว่าสมมติบ้านผมเนี่ยถ้าสมมติผมมีงานเลี้ยงนะครับผมมีสังสรรค์นะครับแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยก็มากินข้าวนะครับมากินข้าวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วถ้าสมมติมีเด็กๆอยู่ถ้าสมมติผู้ใหญ่เข้าไปทำอาหารนะครับสมมติเราจะกินหมูกระทะเราเตรียมหมูทำอะไรกันคุยกันเฮฮานะครับบางคนล้างจานบางคนเก็บจานนะครับถ้าสมมติมีคนถ้าเด็กเนี่ยอยู่ในห้องนั่งเล่นวิ่งเล่นอยู่สมมติอาชีอลิสหรือว่าอะไรก็ตามวิ่งเล่นอยู่เนี่ยเราไม่โกรธใช่ไหมในครอบครัวเราไม่โมโหใช่ไหมก็เขาเป็นเด็กอ่ะให้เขาวิ่งเล่นมันก็เป็นปกติของเขาใช่ไหมหรือว่าบางอีกเพศหนึ่งถ้าสมมติเราเชิญแขกมานะครับถ้าเราเชิญแขกมาเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่ช่วยมันก็เป็นปกติที่เราจะต้อนรับเขาใช่ป่ะแต่มันจะแปลกมากถ้าสมมติมีลุงคนหนึ่งในครอบครัวของเราที่มาทุกปีเป็น10ปีนะครับกินข้าวกับเราหลายครั้งแล้วก็นั่งที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็แบบดีดนิ้วเฮ้ยเมื่อไหร่น้ำจะมาเมื่อไหร่ข้าวจะเสร็จนะครับเราก็จะมองเขาบอกว่าเออมาช่วยกันไหมเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับพี่น้องหลายครั้งเราเข้ามาในคิดจักเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เมื่อเราไม่เข้าใจว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวเนี่ยเริ่มเหมือนลุงคนนั้นที่บอกว่าคริสตจักรจะทำอะไรให้กับเราที่นี่จะทำอะไรให้กับเราผมถวายสิบรถที่นี่จะทำอะไรให้กับเราชั้นเรียนนั่นอยู่ไหนที่นู่นอยู่ไหนที่นั่นอยู่ไหนเมื่อไหร่จะประกาศเมื่อไหร่จะมีภารกิจฟุตบอลเมื่อไหร่จะทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะบอกพี่น้องพระเจ้าให้เราเห็นปัญหาเพราะพระเจ้ามีคำตอบให้กับเราแล้วที่นี่ไม่ใช่ธุรกิจแต่ที่นี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วพระเจ้าใส่แต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะอยากจะให้เราเนี่ยเป็นคนที่จะร่วมเข้าไปในทำอาหารด้วยกันนะครับมากกว่านั้นพี่น้องสุดท้ายผมเกินเวลาแป๊บนึงขอเวลาอีก5นาทีนะครับผมขอสรุปนี้ในครอบครัวนั้นน่ะเราไม่โมโหเวลาที่มีคนไม่โตนะครับแต่ถ้าบางคนที่ไม่โตขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยเขาเสริมสร้างเขาพาเขาไปหาหมอแล้วก็ให้เขาเติบโตขึ้นในพระคิดเพื่อที่เขาจะสามารถมีลูกไฟวิญญาณต่อไปได้นะครับและมากกว่านั้นพี่น้องคิดจักถ้าสมมติคิดจักที่เป็นธุรกิจเนี่ยเขาก็จะจัดว่าถ้าเทศไม่ดีเขาก็จะไปถ้าสมมติเราเป็นร้านอาหารถ้าสมมติไม่อร่อยเขาก็จะไปใช่ไหมถ้าสมมติบริการไม่ดีก็ไปวันนี้ไม่มีใครทักผมเลยเขาก็ไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติผมเชื่อว่าพระเจ้าตั้งคิดจักเปาโลพูดถึงในเอเฟซัสบทที่4เนี่ยคิดจักไม่ใช่ธุรกิจแต่คิดจักคือครอบครัวเมื่อคิดจักคือครอบครัวเนี่ยหมายความว่ายังไงเมื่อเราเป็นครอบครัวเนี่ยมันมีบรรยากาศพิเศษแล้วมันดึงดูดคนที่เป็นผู้หลงหายที่คนที่เขาไม่มีครอบครัวเนี่ยเข้ามาในคริสตจักรของเรานะครับถ้าสมมุติคริสตจักรเป็นเหมือนร้านอาหารเนี่ยพี่น้องมันเราก็ไม่ต่างอะไรกับสมาคมทั่วไปที่เขาเจอกันแล้วก็สังสรรค์กันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าข้างนอกคริสตจักรในชุมชนหรือว่าในเชียงใหม่เนี่ยยังมีอีกหลายคนที่โดดเดี่ยวแล้วว่าต้องการครอบครัวนะครับและหลายครั้งเขามองหาคริสตจักรที่เป็นครอบครัวที่จะเป็นคำตอบในชีวิตของเขานะครับหน้าที่ของเราก็คือที่เป็นความรับผิดชอบของเราเนี่ยคือการให้เราออกไปแล้วก็บอกว่าเข้ามาพ่อยังรออยู่เข้ามานี่คือบ้านของเราคุณได้ถูกต้อนรับเข้ามากลับเข้ามาในบ้านแล้วเราเฉลิมฉลองนะครับคริสตจักรที่เป็นครอบครัวนั้นน่ะดึงดูดชุมชนเป็นอย่างมากนะครับมันมีบางอย่างที่มันเกี่ยวกับครอบครัวที่ไม่เหมือนกับธุรกิจที่มันดึงดูดคนข้างนอกเข้ามานะครับอย่างหนึ่งพี่น้องก็คือว่าถ้าสมมติเราเป็นครอบครัวเนี่ยผมไม่รู้พี่น้องเป็นยังไงนะถ้าสมมติมีคนเข้าเดินเข้ามาในบ้านของผมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆผมจะให้เขาเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็นั่งในห้องรับแขกแล้วก็ไม่มีใครต้อนรับเขาอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติผมเป็นคนที่ถ้าเทียบกับภรรยาของผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยกว่าอาจจะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตกว่านะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครในคริสตจักรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอินโทรเวิร์ตไม่ว่าลักษณะบุคลิกของเราจะเป็นยังไงแต่เมื่อมีใครคนใดเมื่อมีแขกเข้ามานั่งในบ้านของเรานะครับมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าลักษณะของเราจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องต้อนรับเขานะครับอันนี้เป็นบ้านของเรานะครับถ้าใครมานั่งในห้องนั่งเล่นของผมเนี่ยเป็นหน้าที่ของผมเป็นความรับผิดชอบของผมที่ผมจะไปต้อนรับเขาจะไปพูดคุยกับเขานะครับคริสตจักรคือครอบครัวพี่น้องสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าคริสตจักรไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการมีโครงสร้างจากการมีกฎเกณฑ์จากการมีข้อบังคับอะไรที่ดีนะครับแต่คริสตจักรเติบโตเพราะเรามีวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
สิ่งที่ผมอยากจะเห็นในคริสตจักรของเราพี่น้องลองจินตนาการถ้าสมมติวันนึงเนี่ยเรามีการฟื้นฟูคนประมาณ 3,000 สมมติคน 10,000 คนเข้ามาแล้วต้องการพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณต้องการพี่เลี้ยงเราพร้อมที่เป็นคนนั้นมั้ยถ้าสมมติมี 10,000 คนเข้ามาในคริสตจักรของเราเราพร้อมมั้ยที่จะเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณให้กับเขาผมเชื่อว่าพระเจ้าเรียกเราให้เติบโตขึ้นเพื่อจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณสิ่งนี้ผมอยากจะเห็นพี่น้องเราจะเห็นพวกเราทุกคนเติบโตเราเตรียมตัวสำหรับการฟื้นฟูเราเตรียมตัวที่จะเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่ไม่ว่าลูกผู้หลงหายหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาเราพร้อมที่จะเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณให้กับเขาเราพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของลูกนะครับผมพี่น้องอันนี้คือคริสตจักรที่เป็นครอบครัวนะครับ